เมนูเจลลี่สตรอเบอรี่กับมะม่วงปั่นมาฝากค่ะวิธีทำเจลลี่สตรอเบอรี่ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นและน้ำคนให้เข้ากันพักไว้ประมาณ5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบคพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำเจลลี่สตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมะม่วงปั่นใส่เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมและมะม่วงฟรุตเบกพรีเพอเรชั่นดรายเนเจอร์เทสเปิดเครื่องแล้วปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดใส่เยลลี่ที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันเทมะม่วงปั่นลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเจลลี่สตรอเบอรี่รองไว้แล้วตกแต่งด้วยเจลลี่สตรอเบอรี่ชิ้นเล็กเนื้อมะม่วงสุกและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบกดรายเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบกดรายเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้